เรื่องเดียวและหรือคิดหลายๆเรื่องคิดเรื่องเดียวคิดเรื่องเดียวเป็นต้นก่อนแล้วต่อไปคิดหลายๆเรื่องที่มันไม่ดีนั่นนะมันมี108,000เรื่องคิดมันไม่ดีให้หมดมันหมดไม่ดีดีเองครับมันเป็นธรรมชาติมันเองครับโอเคนะ คิดหลายเรื่องให้เป็นเรื่องเดียวกันหรือค้าลุงช่วยอธิบายค่ะคิดว่าเข้าใจแล้วนะผมอธิบายเรียบร้อยแล้วจ้านอนสมาธิเปิดฟังลุงใน YouTube หนูหลับตลอดเวลาเลยมีคลิปหนึ่งลุงบอกไปยืนฉี่เหมือนมีคนมายิงหนังสติ๊กอยากทราบว่าแล้วว่าทำไมมันรู้สึกแบบนั้นคะหรือว่าไฟฟ้าสถิตมันทำงานในบางจุดในร่างกายของลุงใช่ครับมันเป็นจุดของมันเลยนะในระหว่างที่ผมยืนฉี่อยู่เหมือนใครสักคนหนึ่งกำลังซีมายืนสีข้างคำว่าสีข้างมันแปลว่าถ้าผมมองไปนี่มันร้อยเปอร์เซ็นต์สางหน้าใช่ไหมครับมันอยู่แล้วสิ่งสายตาอยู่แล้วมันไม่เห็นมีใครอยู่แล้วเพราะมันเจอที่มันใกล้สะดือสีข้างคือใกล้สะดือใช่ไหมครับแปลว่าอยู่ในวาระร้อยเปอร์เซ็นต์องศาที่หันหน้าไปคันนาก็ไม่มีป่าละมอก็ไม่มีใครมันจะมายิงใส่เข้าไปชึกเลยเสียงดังชึกเลยยิ่งกว่าคุณนักร้องชื่ออะไรเพื่อนพรมแดนเสียงดังชึก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 เลยสะดุ้งเลยแหละยืนงงผมว่าผมงงไปหลายนาทีเหมือนกันนะมันสงสัยอะไรกันบ้างมันมาจากอะไรกันบ้างครับเราเคยเรียนหนังสือมาเนาะเบนจามินแฟรงคลินเขาเป็นคนค้นพบนะไฟฟ้าอยู่ในชั้นบรรยากาศก็คือเรื่องของฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่านั่นเองโอเคไหมครับเบนจามินแฟรงคลินเขาก็เลยมาทำสายล่อฟ้าให้หลังคาบ้านนั่นแหละครับก็คือไฟฟ้าในอากาศไฟฟ้าที่ว่านั้นลุงเรียกมันว่าไฟฟ้าสถิตไฟแลบหนึ่งครั้งเนี่ยฟ้าแลบหนึ่งครั้งเนี่ยไฟฟ้าสิดูสิมันยาวเป็นไม่กี่กิโลเลยตั้งครึ่งโลกนี่ดีกว่าเอางี้ดีกว่าเคยเห็นไหมครับมันผ่าเปรี้ยงหนึ่งสายแหลมยาวนั่นแหละครับ นั่นรู้จักลุงงอกห้ามสาบานนะครับจำเลยครับห้ามสาบานว่าฟ้าผ่าห้ามเด็ดขาดรู้จักลุงงอกห้ามนะอีกครั้งหนึ่งครับเวลาไปตากฝนต่างๆนะถ้าเคยสาบานเอาไว้สารพัดสาบานนะครับรีบนะรีบเปลี่ยนความสาบานนะขออภัยที่ได้สาบานไปแล้วนะครับจำให้ดีนะครับย้ำรู้จักลุงงอกห้ามสาบานเด็ดขาดจะดีหรือไม่ดีก็ห้ามสาบานว่าขอให้ฟ้าผ่านู่นนี่นั่นอย่านะครับอย่าเด็ดขาดนะครับ 100% นะครับโอเคนะทีนี้เมื่อรู้จักลุงงอกแล้วนะครับเดินไปเลยทุ่งนาถ้าฟ้าผ่าลุงจะเผาให้เองนะครับจะมาดองไว้เองอะไรต้องการดองมนุษย์ถูกฟ้าผ่าจะการร่างกายให้เองนะครับรู้จักลุงงอกจะไม่มีคำว่าฟ้าผ่าจำเลยครับแต่ห้ามไปสาบานฟ้าผ่านะห้ามเด็ดขาดนะครับถ้าใครเคยสาบานมาแล้วต้องรีบถอนนะรู้จักลุงงอกต้องรีบถอนนะเดี๋ยวชีวิตจะแย่นะอ้าว